จุดที่เป็นจุดนำร่องจุดแรกก็คือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะคะก็ เริ่มมีการพูดถึงในหมู่ของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้ามายัางภูเก็ตกันมากขึ้นอย่างล่าสุดนี่เป็นสายการบินแอร์อ t สตานาค่ะเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์นะคะบินตรงจากประเทศคาซัคสถานสู่จังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรกเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์เลยนะคะมีผู้โดยสารเนี่ยร้อยหกสิบห้ารายซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะเขาก็มีการเปิดเส้นทาง จากเอามาตีมาภูเก็ตสองเที่ยวบินต่อสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะในกลุ่มประเทศนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพค่ะในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะคะไปแล้วก็เป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่น่าจับตามองและแลถือว่านับว่าเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับหนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ด้วยนะคะคือตอนนี้หลายคนที่อ,อาจจะติดตามภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในอีกมุมหนึ่งก็บอกว่า เฮ้อเดี๋ยวลองดูเถอะมีหลอกนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ถือว่าล้มเหลวแล้วนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาบางตาเลือเกินในสถานการณ์แบบนี้โปรโมทกันไปเถอะไม่มีคนเดินทางเข้ามาหรอกเหรออืออ่โอ้มีมีพีอาประชาสัมพันธ์คนสําคัญอย่างคุณรัสเซลโครเนี่ยนะครับปัจจุบนคนทั้งโลกเนี่ยที่ติดตามรัสเซลโครก็เขาก็รับรู้แล้วนะกมาภูเก็ตเนี่ยขนาดดาราฮอลลีวูด ยังบอกโอ้แฮปปี้มากเลยมีความสุขม,มากสุดยอดเลยอะไรต่านองเนี้ยนะค่ะแต่ต้องคือในสถานการณ์แบบ<ะ>นี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติคือจะไปเทียบกับปกติไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได<ะ>คือต่างคนต่างก,ก็กังวลน่ะคือนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์ว่าเออสถานการณ์ในแต่ละประเทศเป็นยังไงนโยบายเป็นยังไงแต่ละโครงการมันเป็นยังไงเอ๊ะมันเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะเปิดประเทศเขาจะเปิดให้เราเข้าไปต้องกักตรงกักตัวอะไรหรือเปล่า ขนาดบาลหลีเนี่ยแล้วบอกว่าภูเก็ตไม่คึกคักนะแต่ภูเก็ตเนี่ยยังดีกว่าหลายๆที่เลย